ล่าสุดเบลล่าตอบกลับกันหลังประกาศปลื้มกรี๊ดสนั่นเมื่อทางกันนภัทรประกาศลง IG บอกเบลล่าลานีผมปลื้มคุณทำแฟนคลับกรี๊ดสนั่นพร้อมแคปชั่นแบบจริงๆว่าผมปลื้มคุณซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตจิ้นหนักมากเรียกร้องให้มีละครคู่กันด้วยและในเวลาต่อมาทางด้านของเบลล่าราณีเคลื่อนไหวหลังกันนภัทรประกาศผมปลื้มคุณโดยงานนี้ทางด้านของเบลล่าราณีได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้รูปดังกล่าวด้วยการโพสต์รูปอีโมจิรูปชู2นิ้วเพื่อเป็นการบอกว่าสู้ๆงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีลุ้นหรือไม่ล่าสุดทางด้านของกันนภัทรเปิดปากพูดแล้วจีบเบลล่าราณีหรือไม่โดยทางด้านของกันได้ให้สัมภาษณ์กับEntertainment Day ว่าประทับใจในตัวเบลล่าด้วยความที่เขาเป็นนางเอกดังมากๆเราก็คิดแบบเขาต้องถือตัวแน่ๆเลยแต่พอได้มาร่วมงานกันกับพี่โน้ตในหมู่สองได้เห็นนิสัยเขาไลฟ์สไตล์เขาคือคนที่ติดดินมากๆเป็นกันเองสุดๆเราก็ยิ่งประทับใจแต่ยืนยันว่าไม่ได้จีบจริงๆแค่ปลื้มเขาปลื้มมานานแล้วผลงานล่าสุดบุพเพสันนิวาส2ผมก็ไปดูมาตั้ง2รอบกับที่บ้านและเพื่อนพอวันนี้เราได้มาร่วมงานกับเขาก็ดีใจแล้วก็ขอถ่ายรูปลงแค่นั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณค่ะ